ลับมาช่วงสุดท้ายของรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์กันครับถึงเวลาบุกร้านอาหารเอาใจคนที่อยากจะตามรอยคุณหมอกับพี่ใหม่มารับประทานอาหารเก๋ๆอร่อยๆและที่สำคัญครับมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับนี่เลยครับต้องนี่เลยครับร้านจันทรโภชนาเป็นร้านอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองจันทร์มานานกว่า40ปีโอ้ย40ปีครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับเขาเน้นเมนูอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นหลักโดยเฉพาะเลยนะครับเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวร้านสะอาดนะครับบรรยากาศดีเพราะมีเมนูเด็ดที่ขาดไม่ได้เมื่อมาถึงเมืองจันทร์นั่นก็คือหมูชะม่วงกันเลยทีเดียวครับเป็นเมนูอาหารประจำท้องถิ่นของที่นี่ถ้ามาถึงเมืองจันทร์แล้วไม่ได้รับประทานหมูชะม่วงแสดงว่ายังมาไม่ถึงเมืองจันทร์นะจ๊ะยังมีเมนูอีกหลากหลายนะครับที่ทางร้านพลิกแพลงได้อย่างลงตัวกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับได้เวลาแบบว่าสุดยอดของเราอีกแล้วช่วงนี้นะคะเพื่อนๆโทรถามตลอดเลยว่าดูหน้าตานางแบบว่าเปล่งประกายหน้าตามีแววแจ่มใสตลอดเวลาเวลาเข้าสู่ช่วงหมอประกรณ์ชวนชิมมีความสุขเหลือเกินในการมารับประทานอาหารที่นี่เพราะว่าเมืองจันทร์เนี่ยเป็นเมืองของอาหารที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็มีชื่อเสียงมากครับนี่ก่อนจะเดินทางมาที่นี่เพื่อนโทรศัพท์มาบอกเลยว่าใหม่ถ้าไปเที่ยวจันทบุรีเนี่ยไปกินร้านนี้ให้ได้นะนี่ใหม่พุ่งมาเลยอันเท่แดงข้างหลังนี่จันทรโภชนานะคะที่ถนนมหาราชอันนี้เป็นสาขา2ใช่แล้วที่นี่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยอาหารอร่อยทุกเมนูคุณหมอจริงเหรอจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยดูหน้าตาของเครื่องดื่มก็พอจะเห็นโอ้นี่เข้ามาถึงยังไม่ได้สั่งอาหารเวลคัมดิ้งมาวางแล้วค่ะเนี่ยโอ้ตายสีน้ำเงินเป็นหนึ่งน้ำทะเลคือเหรอไม่สวยไงไม่ในจริงสีเหมือนเลยนะสีเหมือนเอาอัญมณีอ่ะมันละลายเป็นน้ำดื่มให้เรากินเมื่อกี้อัญมณีแซฟไฟยังคาตายอยู่เลยเห็นอะไรเป็นแซฟไฟนึงแต่ว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าน้ำอัญชันนะครับซึ่งมีประโยชน์มากเลยคุณใหม่อัญชันมีประโยชน์ยังไงคะอ้าวเคยโดนเอามาทาบ้าทาตามคิ้วตามเชิงไอ้ผมคือตอนที่ตัวเองโดนทาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่เห็นแม่ทาหลานน่ะน่ากลัวมากอ่ะเป็นยังไงปาดปาดคือแบบว่าแล้วมีการเอามาใส่เป็นชามตรงนี้ให้ด้วยนะความผมไม่ขึ้นหน้าผากเถิดไปไงนางวาดให้ด้วยทาทั้งหน้าเลยว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เดี๋ยวเป็นลิงอย่างนั้นนะคือเขาก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวจะทำให้คิ้วดกดำหนาอันรู้จริงไม่เท็จไม่รู้เข้าใจถูกต้องเลยเพราะจริงแล้วในตัวอัญชันเองถ้ามีสารที่เรียกว่าเอนโทรไซยานินอยู่นะซึ่งจะมีผลในการที่ทำให้หลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยขยายตัวได้แต่หลายคนเชื่อว่าถ้ารับประทานอัญชันนะครับเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดส่วนปลายขยายตัวอาจจะลดความดันป้องกันโรคหลอดเลือดบางอย่างได้นะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือความรู้โบราณที่ว่าเอามาทาคิ้วทาผมเนี่ยอันนี้เป็นความจริงนี่หมอต้องทาหนวดไว้แน่ๆเลยเมื่อเช้านี้ยังไม่ขึ้นเท่านี้นั่นเนี่ยโอ้โหเพราะเป็นเช้าแต่งตัวแบบว่าแต่งหน้าไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่จริงๆดีเด็ดเอาไปชิมได้ยังอย่าพึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวยงามของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าสีสันที่สวยแต่ว่าเคล็ดลับอยู่นี่มะนาวนี่แพงมากมช่วงนี้ไงเกี่ยวไหมแพงแต่ว่าที่ให้มาซีกใหญ่มากเลยคุณใหม่ลองบีบสิครับบีบมะนาวนะครับเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นปฏิกิริยาทางเคมีคุณหมอมะนาวชิ้นใหญ่กว่าถ้วยคุณใหม่ลองบีบแพ้อาจารย์ของคุณหมอของคุณใหม่คนเดียวก่อนฉันเป็นคนเปรี้ยวนี่อย่างน้อยบีบมะนาวไปมันต้องได้ความเปรี้ยวได้วิตามินบ้างล่ะมะนาวนะแน่นอนเลยนะมะนาวมีวิตามินซีนี่คาดว่าให้สวยต้องเอาเปลือกใส่ไปด้วยนะลองคนดูปาดเป็นไงล่ะเป็นไงคุณทดลองวิทยาศาสตร์สมัยในห้องเรียนตอนม.ปลายเลยคุณชมนี่เฮ้ยอร่อยปรากฏว่าอ้าวยังไม่ได้ชิมออริจินอลเลยให้ดูก่อนนี่ปรากฏว่าสีของน้ำมะนาวนะครับสีของน้ำอัญชันเนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนโดยกรดของน้ำมะนาวเนี่ยให้กลายเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นคุณสมบัติยังเหมือนเดิมไหมคะคุณสมบัติเหมือนเดิมและบวกเรียกว่าคุณค่าของน้ำมะนาวเข้าไปด้วยได้วิตามินซีเลยอาหารมาหรือยังไม่รู้แต่ขอจิบเวลคัมดริงก์ขอเปรียบเทียบได้ไหมคะได้เลยครับลองชิมดูสีน้ำเงินเป็นยังไงก็จะหวานปั๊บหวานซ่อนเปรี้ยวนะเวลาดิที่เด็ดของร้านนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมาถึงที่นี่แล้วก็อย่าลืมสั่งมาดื่มกันฮะน้ำอัญชันใส่น้ำมะนาวสนุกด้วยอร่อยด้วยแล้วก็มีคุณค่าด้วยครับทาแล้วจะคิ้วดำเดี๋ยวไหมเราเอาน้ำมาทาคิ้วดูเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารกันดีกว่าว่าอาหารวันนี้นะครับจะมีอะไรเด็ดๆบ้างแต่ที่แน่ๆเลยนะต้องมีหมูชะม่วงมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะขอบอกว่าวันนี้เดินทางมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็มีทุเรียนด้วยนะที่เขาเอามาทำอาหารคาวอ๋อเหรอคะอ๋ออ้วนแน่ๆ
มีเคยเห็นคนเอามาทำแต่ว่าทำอะไรอ่ะทำแกงทำอะไรทุเรียนจิ้มน้ำปลาป่ะคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหวันนี้เจ้าของร้านใจดีจัดเมนูพิเศษมาให้แฟนรายการมอปกรณ์อันทัวร์ได้อิ่มอร่อยกับอาหารคาวที่มีผลไม้เป็นส่วนประกอบครับโอ้โหพระเจ้าคุณพระอกอีแป้นจะแตกโอ้ไม่ก็อดอุตาอวยพอแล้วครับแม่อุทานจนเหนื่อยผลไม้เมืองจันทร์นะครับมาทำอาหารคาวได้ด้วยหรือนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันกับคุณต่อนะครับเจ้าของร้านจันทร์พรโภชนาสาขาที่2สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับต้นแบบของความอร่อยขอบคุณมากครับจันทร์พรโภชนาเนี่ยชื่อดังมากนะคะคือใครไปใครมาต้องรู้จักเลยถ้ามาเมืองจันทร์เลยนะเล่าประวัติความเป็นมาให้หน่อยนะคะก็ร้านจันทร์พรโภชนาเนี่ยนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2505จนไม่เกิดตอนนี้ก็52ปีแล้วล่ะครับครับ52ปีแล้วครับแล้วก็เปิดมาตั้งแต่คุณแม่กับคุณน้าเนี่ยเป็นคนทํามาบุกเบิกแต่ต้นเลยก็เป็นร้านอาหารพื้นเมืองทั่วไปเนี่ยครับก็เหมือนเป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดาร้านนึงเราก็เริ่มเอาอาหารพื้นเมืองมาเอาพัฒนาอาหารที่เป็นส่วนผสมภายในจังหวัดมาทำให้มันเกิดประโยชน์ให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับในคุณแม่คุณน้าก็ทำมาเรื่อยๆคือชาวจันทบุรีเนี่ยเขาทานอะไรอย่างเงี้ยกันเป็นเรื่องปกติครับอย่างเช่นแกงหมูชะมวงเนี่ยครับหรือว่ากระวานซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเนี่ยครับชาวบ้านก็เอามาทำมาผัดมาต้มมาแกงเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมครับต้องยอมรับเลยว่าเมนูหลายเมนูนะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันไปทีละนิดเป็นท้องถิ่นที่บอกไม่ชิมก่อนเหรออยากชิมอันนี้ครับชิมเลยหมอลองดูไปชิมไปได้ไหมครับนี่ครับหมูชะมวงเอาอันนี้ก่อนไหมฮะได้ค่ะเขียวดีเพราะว่าตลาดเนี่ยผักนี่จะได้ช่วยซับไขมันก่อนแล้วมันนี่ทานอาหารกับหมอทานอาหารที่เป็นซับไขมันก่อนเราจะได้ไม่อ้วนมากอ๋อจริงครับเตรียมความรู้จะได้เวลาบอกลูกค้ามาทำอาหารซับไขมันเอาผักลองเอาผักเพราะหลังมาเรียนตลาดก่อนไม่ได้ตัดกำลังใช่ไหมคะส่วนหนึ่งจะได้กินบ่อยเด็ดน้อยหน่อยอ๋อส่วนหนึ่งก็ตัดกำลังเราไปด้วยใช่แต่ว่านี่อันนี้อะไรครับเมนูอันนี้คือถั่วฝักยาวผัดกะปิกุ้งแห้งครับผู้ชายง่ายๆเมนูแลดูง่ายๆครับผมแล้วก็เป็นกะปินะครับขอบคุณมากครับหมอขอบคุณมากครับนั่นเองดับแรกที่พุ่งเข้ามาก่อนเลยไหมคะครับกะปิเอ้ยกะปิหอมกะปิหอมครับเดี๋ยวแล้วก็ขอกินมันด้วยคุณผู้ชมขอลองชิมหน่อยมันเอาเลยเอาเลยมันหอมกะปิดมยังไม่หอมเท่าเคี้ยวนะแล้วจะหวานตรงถั่วอยู่ดีถั่วก็หวานบางคนที่ไม่ชอบทานถั่วฝักยาวเนี่ยครับอาหารอันนี้จะทำให้เขารู้สึกเป็นมิตรกับถั่วฝักยาวมากขึ้นใช่ครับมาทานใหเค็มๆหวานๆทานง่ายๆทานข้าวก็ได้คล่องขึ้นเวลาที่เราเจออาหารแบบนี้ครับผมพื้นบ้านพื้นเมืองออริจินอลเราจะทานข้าวเยอะอ่ะครับมื้อนั้นเราจะอ้วนทันทีอ่ะเราจะเจริญอาหารนิดนึงอันนี้ก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราทานเหมือนทานข้าวที่บ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยแล้วก็ดีมากเพราะว่าเมนูสุขภาพเลยนะครับถั่วนี้สดเลยถั่วนี้สดเลยครับอันนี้ก็ขึ้นชื่อของที่ร้านเลยแหละครับแทบว่าแทบทุกโต๊ะก็ต้องสั่งทานกันแต่ว่าตัวฝักยาวเนี่ยจริงๆแล้วรับประทานสุกดีกว่ารับประทานดิบนะเพราะถ้ารับประทานดิบเนี่ยบางครั้งมันจะมีสารบางอย่างนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นพิษกับร่างกายหรือว่าอาจจะไม่ทำความสะอาดได้ไม่ดีพอด้วยหลายๆอย่างอาจจะมีเชื้อโรคอยู่นั่นเนี่ยตัวฝักยาวแนะนำให้รับประทานสุกนะฮะหรือเอามาผ่านความร้อนสักนิดนึงเนี่ยจะดีกว่าเพราะอยากจะซับไขมันต่อไหมฮะเพราะมีอีกเมนูที่แลดูซับไขมันเอามาดูได้ครับชื่อนะคุณมาคุยกันก่อนคือมันแปลกมากอาหารนี้ไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมและคุณใหม่ใครจะไปเชื่อว่ามังคุดนะครับซึ่งเป็นยอดผลไม้นะเป็นราชินีแห่งผลไม้กลายมาเป็นอาหารคาวได้อันนี้ครับจริงๆแล้วพี่ใหม่กับคุณหมอครับว่ามันเป็นอาหารโบราณนะครับครับยำมังคุดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาทานกับไข่เต่าตะลุกครับ
ไข่เต่าตะหนูซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามทานแล้วเป็นสารสะสมใช่ไหมครับเนี่ยเราก็เลยเอาไข่ต้มมาก็จะเป็นเครื่องยำง่ายๆเป็นเครื่องยำที่ทานแล้วชื่นใจครับเราก็เอาน้ำปรุงยำนี่แหละครับมาราดบนมังคุดที่เราแกะแล้วนะครับแล้วก็จะมีกุ้งลวกมีหมูทอดหรือหมูลวกก็ได้ครับแล้วก็โรยด้วยกุ้งแห้งอีกทีนึงแล้วก็เอาน้ำยำเนี่ยทางท่านผู้ชมอยากชอบแบบไหนคุณแม่บ้านชอบรสแบบไหนน้ำยำก็ราดลงไปได้เลยโอ้ครับเดี๋ยวก็ยำไทยก็จะเป็นเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มอะไรเงี้ยฮะเป็นอาหารรู้สึกว่ารสเย็นๆสบายใจใช่มั้ยสบายสบายครับเพราะจริงๆเป็นคนชอบทานมังคุดไงฮะแต่ทานมังคุดเป็นผลไม้มาตลอดชีวิตไม่เคยเอามังคุดมาราดแบบอะไรแบบนี้เลยครับพี่ใหม่ลองดูนะใช่ป่ะว่าชอบแบบเป็นยำเป็นอย่างที่คุณหมอว่าก็เป็นสลัดจานแรกเป็นสตาร์เตอร์ทานชื่นใจชื่นใจก่อนก็ได้ครับมาเมนูที่อีกอันนึงก่อนจะไปถึงหมูชั่วโมงพระเอกนะฮะครับอยากจะทราบอันนี้มากๆเลยคุณผู้ชมครับที่เห็นเป็นชิ้นสีเหลืองทองอยู่ในจานนี้นะครับมิใช่มันฝรั่งนะฮะไม่ใช่มันแต่มันคือทุเรียนครับมันคือชื่อเนื้อทุเรียนแล้วก็คือแกงมัสมั่นไก่ใส่ทุเรียนคือจริงๆแล้วเนี่ยครับเราทุเรียนที่เรียกทุเรียนแก่แต่ยังไม่สุกคือแก่แล้วเขาตัดออกมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะทานสัก 4-5 วันเนี่ยครับเนื้อมันจะมีความแน่นนุ่มแล้วก็หนึบเหมือนมันมากนะครับคือจริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าในสเตจเดียวกับที่เอามาทำทุเรียนทอดนะครับประมาณนั้นต้องมีพันต้องมีไหมครับว่าชนีทำได้หมอนควรใช้หมอนทองเพราะหมอนทองเนี่ยมันจะเป็นพันที่เนื้อหนาเนื้อเยอะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหมอนทองมันก็ล้นตลาดจริงริมก็เยอะอย่างชนีพวกอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เยอะมากจริงๆเนี่ยเขามาสมั่นไก่นะแต่นี่อาจจะเราสั่งมาสมั่นทุเรียนอย่างเดียวมั้ยลองดูเอาแต่ทุเรียนไม่ได้ทุเรียนไม่ได้มันต้องทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราคุณหมอแบ่งกับคุณใหม่ก่อนเอาคุณหมอเลยหมอเลยช่วยคุณหมออ่านเลยเลยคุณหมอเลยก่อนนะชิมดูขอบคุณค่ะพี่แต่ทุเรียนนี่โอเคใช่ไหมครับโอเคทานได้ค่ะทานได้ไม่ได้เกลียดกันไม่ได้เกลียดกันแต่หมอเนี่ยรักเลยนั่นเป็นคนรักทุเรียนมากนะฮะ King of Fruit วันนี้เรามี King of Fruit กับ Queen of Fruit King กับ Queen ใช่ครับอยู่บนจานเดียวกันเลยผมมาเมืองจันทร์ต้องได้กลิ่นทุเรียนครับเนี่ยมันจะหนึบหนึบกลิ่นทุเรียนหายไปไหนคะเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ทุเรียนก็ยังไม่คนที่บางคนที่ไม่รู้เนี่ยครับว่าเป็นทุเรียนเนี่ยเห็นพี่ใหม่บอกตุ้มพี่ใหม่ไม่ชอบทานทุเรียนพอมาทานเนี่ยคุณหมอเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นผลไม้หรือเป็นอะไรอะไรตายแล้วเราต้องประกาศให้โลกรู้อันนี้พูดความจริงไม่ได้อิงนิยายเราต้องประกาศให้โลกรู้ว่ามันอร่อยกว่ามันฝรั่งที่เอามาใส่อ่ะอร่อยกว่าจริงๆครับมันอร่อยกว่าจริงๆคุณผู้ชมใหม่ขอประกาศให้กล้องแล้วคุณหมอก็ต้องกินกับอาจารย์นิดนึงคืออร่อยมากค่ะขออนุญาตตักอันนี้ให้คุณหมอเลยจะได้เฮ้ยคุณหมอมันจริงๆแล้วมันไม่มีรสของทุเรียนมันไม่มีกลิ่นทุเรียนมากวนใจเลยมันได้กลิ่นกระวานเอ้ยสักอย่างไอ้เม็ดขาวๆอ่ะมัสมั่นไปอย่างเงี้ยครับหอมนะหอมมัสมั่นหรือไม่มีกลิ่นทุเรียนจริงเราเข้าปากแล้วหนึบแบบที่สุดกลับบ้านเอานี่ไปต้มเองต้มทุเรียนทานคุณไหมอยากจะลองที่อันอยากจะลองหิมูช่วงก่อนนะครับช่วงก่อนมาช่วงก่อนนะครับเนี่ยโอ้ยอร่อยก็จะเป็นอันนี้เป็นอาหารโบราณโบราณเลยครับสมัยก่อนๆเนี่ยครับหมอพี่ใหม่เขาเอาจะใช้หมูสามชั้นซะมากกว่านะครับถ้าสมมติว่าหมูสามชั้นเนี่ยมันก็แหมเดี๋ยวนี้มันก็มันเยอะเหลือเกินทีนี้ที่ร้านก็เลยพยายามหาในส่วนที่มีมันแทรกอยู่ในเนื้อมากกว่าที่จะเป็นมันล้วนๆก็ใช้เรียกว่าหัวไหล่หมูครับมันจะเป็นส่วนที่นุ่มแล้วก็จะมีมันแทรกโดยที่ไม่ได้เยอะมากขอชิมหน่อยครับขอชิมก่อนแล้วกันไม่ได้ทานหมูชมวงมานานแล้วเหมือนกันพระเอกของงานนี้เอาใบชมวงด้วยใบชมวงจะเปรี้ยวเปรี้ยวเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยหมอใบชมวงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคุณสมบัติทางโภชนาการคล้ายๆกับส้มแขกครับครับระบายอะไรต่างๆในฮะให้ความเปรี้ยวจริงๆแล้วไม่ผักหลายชนิดนะก็ช่วยในการระบายนะใช่ไหมครับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวระบายไม่ระบายไม่ทราบแล้วอร่อยเหลือเกินอร่อยมากอยากได้ข้าวเยอะๆเลยคราวนี้ครับคืออันนี้บอกกันรับประทานกับข้าวนะครับครับครับมีอีกหนึ่งเมนูนะคะอันนี้อะไรฮะอันนี้ปลาต้มระกำใส่กระวานครับใส่กระวานครับใส่กระวานอันนี้ก็คือเป็นปลากระพงเนื้อปลากระพงนะครับครับที่เห็นเนี่ยครับอันนี้ขาวๆเนี่ยนะครับคือกระวานอ้าวไม่ใช่ขาเหรอฮะไม่ใช่ขาครับต้มอันนี้นะครับจะไม่ใส่ตะไคร้จะไม่ใส่ขาเราจะใช้กระวานกระวานเนี่ยเป็นสมุนไพรหน้าตาเป็นยังไงครับที่
เดี๋ยวให้พี่ใหม่กับคุณหมอดูนะครับเดี๋ยวพี่ขอกระวานนะครับไม่เคยเห็นกระวานสดๆเลยเคยเห็นแต่ลูกกระวานนี่ครับนี่คือต้นกระวานหน้าตาเขาชมอ่อนๆนะครับมาเป็นต้นเลยเหรอต้นแบบนี้ครับนี่ต้นกระวานอ่อนเขาก็จะปอกพอปอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่อนเชียวเห็นไหมครับเขาก็จะอ่อนกระวานอ่อนกระวานอ่อนอันนี้กระวานแข็งพออ่อนเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาหั่นนะครับเอาหั่นแล้วเหมือนขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นหั่นได้ซึ่งหั่นได้เลยครับคุณหมอหอมมากกระวานนี่เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติทางยาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นสมุนไพรพืชตระกูลนี้เขาจะช่วยขับลมใช่ครับช่วยขับลมแล้วก็ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีด้วยแต่ที่คุณต่อพูดถึงอีกอย่างนึงซึ่งใหม่แบบว่าปลื้มมากคือระกำระกำคือเดี๋ยวนี้มันหาทานได้ยากมากใช่ครับระกำมันมีแต่สลามันเป็นผลไม้นะฮะมันไม่หมดมันเหมือนสลาเลยคุณหมอใช่คุณหมอมันจะให้ความเปรี้ยวที่กลมกล่อมมันเกิดมาแบบที่กลมกล่อมอย่างมะนาวเนี่ยความเปรี้ยวผลไม้ต่างๆหรือพืชผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวเนี่ยแต่ละอันเขาก็มีธรรมชาติแตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างตัวมะนาวก็จะแหลมจี๊ดไปตัวระกำเนี่ยเขาก็ได้ความเปรี้ยวที่มันนวลๆกว่าหน่อยนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมๆกลิ่นหอมที่เด็กๆอ่ะยังหาซื้อระกำได้ง่ายคุณแม่ก็จะตำน้ำพริกระกำให้ทานเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้หมอจริงๆแล้ววันนี้เราต้องชินแล้วแล้วมันหาซื้อก็ไม่มีด้วยนะครับผมอันนี้ก็เนื่องจากเป็นเมืองผลไม้เราจึงมีผลไม้ถ้าเมืองผลไม้ตลอดปีเมืองสมุนไพรคือด้วยความมันเป็นเขตป่าร้อนชื้นป่าฝนเขตร้อนนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ก็ปลูกอะไรก็ขึ้นอย่างที่พี่หมายบอกว่ากระวานเนี่ยครับเมืองจันเนี่ยเป็นที่ส่งออกเม็ดกระวานเม็ดกระวานที่เอามาทำแกงมัสมั่นเนี่ยนะครับคือเข้ามาจากต้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราเอามาทำกับข้าวเนี่ยต้นค่อยอ่อนๆอยู่ถ้าเราปล่อยให้เขาแก่ในอายุที่ระดับแล้วเนี่ยเขาก็จะออกเป็นกิ่งเป็นดอกออกมาแล้วก็จะเป็นพวงเหมือนรวงเหมือนรวงข้าวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับออกมาจากดินแล้วก็พอเราก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็จะเป็นเม็ดตึมๆๆๆๆอันนั้นก็มาตากแล้วก็เอาไปทำพวกเครื่องเทศสมุนไพรใช่ใช่นี่ขายทั้งบ้านเราเนี่ยดังนะขายพวกเครื่องเทศใช่ไหมก่อนต้องชิมนะกินตั้งแต่ต้นแล้วคุณหมอชิมเนื้อหมอต้องชิมแบบเนื้อกระวานให้ดูให้ครบเลยนะครับอันนี้กระวานกับข้าวเปิดได้ครับเนื้อปลานี่ก็โอ้โหเนื้อปลาต้องดื่มโอเคต้องสดร้อนด้วยนะต้องยำเลยนะคุณหมอนะครับมาพวกต้มพวกนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีปลานะครับคุณผู้ชมน้ำลายไหลมากเลยให้คุณหมอคุณท่าดีครับขอชิมขอชิมคุณผู้ชมครับชิมก่อนคุณใหม่แล้วกันเอาเลยคุณหมอจะได้อันดับแรกเลยกระวานอยากรู้จริงว่าเนื้อกระวานเนี่ยจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงใช่ไหมกระวานเนี่ยเขามีฤทธิ์เย็นนะครับคุณสมบัติทางยานะครับเป็นเรียกว่าฤทธิ์เย็นนี่หอมนะคะแล้วถ้าเราคอมเพลระหว่างกระวานอะค่ะกรอบเหมือนคะน้าอ่อนแกนกลางของคะน้าแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมีความหอมซึ่งไม่เผ็ดร้อนเหมือนขิงกับข่าอ๋อเหรอฮะแต่หอมแบบนั้นเลยใหม่ครับหอมแข็งเลยกินน้ำพริกก็หูได้อ๋อได้ครับได้ครับกินน้ำพริกได้เลยแม้ถือว่าเป็นมื้อที่อิ่มอร่อยและได้ประโยชน์กับร่างกายจริงๆครับคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาร้านนี้อย่าลืมนะครับสั่งเมนูยำมังคุดมัดสมั่นทุเรียนต้มระกำโอ้ยรับรองว่าเด็ดสระตีครับไม่แพ้อาหารขึ้นชื่อของร้านนี้อย่างหมูชมวงแน่นอนครับดูสิครับพี่ใหม่กับคุณหมออืมตอนนี้ยังทานไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับทั้ง5เมนูได้ดีแล้วมีเมนูอื่นอีกมากมายเลยของร้านจันทร์พัฒนาสาขา2ที่อยากจะแนะนำให้คนได้รับประทานด้วยกันถูกต้องค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณต่อมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูเด็ดๆแล้วก็ทุกๆจานอร่อยจริงๆนะคะก็ขอให้ลูกค้าเยอะอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากครับใช่เพราะเชิญชวนคุณผู้ชมเลยนะคะว่าถ้ามาที่จันทบุรีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยยังไงต้องแวะมาทานสักมื้อสักครั้งนึงมากันทั้งครอบครัวแล้วใหม่รับรองเลยคุณผู้ชมจะต้องมาแล้วมาอีกมาแล้วมาเอกไม่ผิดหวังแน่นอนมาเหมือนกันได้ทุกอย่างอร่อยทุกอย่างอันนี้มันดีเลยที่ท่องเที่ยวเลยอาหารดีๆเลยนะครับมานะครับมาเมืองจันทร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วท่านผู้ชมติดตามรายการหมอประกรณ์ทัวร์ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงติดตามย้อนหลังได้ครับทาง ramachannel.tv แล้วก็ Facebook นะครับRama Channel ครับโอเควันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวจันทบุรีได้เลยครับค่ะวันนี้ลาพร้อมคุณต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้เจอที่เลยโอ้โหเมนูร้านนี้อร่อยครับหอมจะกรอบๆจะแบบว่าไปตากแดดหน่อยค่ะเดี๋ยวรอ